จุดสังเกตหัวพิมพ์ Epson R1390 หรือ Epson L1008 ใช้ด้วยกันได้นะครับลายปิ้นแผ่นปิ้นวงจรจะเป็นสีเขียวแก่เข้มนะครับของแท้นะครับของก๊อฟจะเป็นสีขาวและต้องมีสติ๊กเกอร์บอยรับกันเป็นสติ๊กเกอร์เปลือกไข่ Epson นะครับแกะแล้วแตกนะครับจุดต่อไปคือท่อรับส่งหมึกต้องมี4รูนะครับแล้วก็จะมีบ่าลงมาเป็นร่องนะครับถ่ายรูปแล้วขยายดูก็ได้นะครับต้องสังเกตใกล้ๆนะครับแต่ต้องมี4รูเท่านั้นนะครับถ้าเกินกว่านี้เป็นของก๊อฟนะครับนี่นะครับตัวอย่างของก๊อฟจีนนะครับอันนี้เท่าที่เคยดูสังเกตมาจะมี14ถึง16รูนะครับ14 16 18รูนะครับเห็นไหมครับจะเป็นทรงหมวกยีนเรียบๆไม่มีบ่าครับมันจะมีรูเยอะๆเยอะๆเลยถ้าใช้แว่นขยายก็จะดีนะครับอันนี้กล้องโทรศัพท์ซูมก็เห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็เห็นได้นะครับว่าจะเป็นเรียบๆทางขวาของแท้เห็นไหมครับมันจะเป็น4รูแล้วจะมีบ่าเดี๋ยวลองปรับไฟดูไฟแรงไปหรือเปล่าขวาของแท้ทางซ้ายของก๊อฟนะครับเห็นไหมครับจะมีบ่าแล้วก็มี4รูเท่านั้นนะครับ1 2 3 4นะครับทางซ้ายรูจะเยอะเท่าที่เคยจะมามี14 16 18รูเป็นเรียบๆเหมือนหมวกจีนนะครับแล้วก็ของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์Epson เป็นสติ๊กเกอร์วอยเปิดไข่แกะแล้วจะแตกตัวออกสลายตัวเองนะครับไม่สามารถติดสู่สภาพเดิมได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบอื่นที่ลอกได้นี่คือก็ไม่ใช่อีกนะครับบางทีมีสติ๊กเกอร์ Epson ปลอมต้องระวังด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ปลอมกันเยอะมากแล้วก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี้ตรวจสอบได้นะครับแกะแล้วจะแตกตัวออกนี่คือวอยเปิดไข่เป็นสติ๊กเกอร์วอยไม่ใช่สติ๊กเกอร์ธรรมดาแกะแล้วจะแตกตัวออกสลายตัวเองไม่สามารถติดเข้าสู่สภาพเดิมได้นะครับระวังสติ๊กเกอร์ Epson ปลอมมันจะไม่ใช่เปลือกไข่นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือกาวที่อัดกับแผ่นปิ้นเนี่ยอีพ็อกซี่จะเป็นสีเทานะครับถ้าเป็นของก๊อฟอีพ็อกซี่กาวอาจจะเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับนะครับทางซ้ายก๊อฟกาวจะเป็นสีขาวทางขวาของแท้จะเป็นสีเทานะและน็อตต้องใหม่กิ๊กนะครับบางทีก็มีของแท้แต่เป็นมือสองก็มีก็ต้องดูดีๆนะครับมันจะถ้าของก๊อฟมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ทนนะครับมันจะใช้ได้ไม่นานนะครับเวลาสั่งความละเอียดสูงเป็นภาพถ่ายเนี้ยก็จะไม่สดไม่เข้มชัดเท่าของแท้นะครับโดยเฉพาะเวลาใส่หมึกกันน้ำจะตันบ่อยตันเร็วเสียเร็วซ่อมบ่อยได้ถอดล้างบ่อยๆสาเหตุที่เวลาเราถอดล้างบ่อยๆเนี้ยก็จะทำให้หัวพิมพ์เสี่ยงช็อตด้วยเผื่อบางทีทำน้ำเข้าสายแพรแล้วก็ทำให้การถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนี่ก็เสี่ยงตรงสายแท่งหัวพิมพ์สายสัญญาณหัวพิมพ์อาจจะหักได้นะครับมีสายสัญญาณตัวนี้นะครับของแท้ก็ต้องหนาๆนะครับของปลอมจะบางแล้วหักง่ายของในนี้ของแท้จะหนานะครับฉนวนจะหนาแล้วก็ตัวนำข้างในจะเป็นเส้นที่เป็นทองแดงสมดีบุกแท้มันจะหนาแล้วมันก็จะไม่หักง่ายนะครับนำสัญญาณและนำไฟได้ดีนะครับถ้าเกิดของเทียมมันจะช็อตข้ามเส้นง่ายแล้วก็บางฉนวนบางนะครับได้มีคุ้มเสียนะครับถ้าซื้อของก๊อฟถูกกว่าก็จริงแต่ว่าเสียบ่อยซ่อมบ่อยทำให้เปลืองมากกว่าซื้อของแท้ที่แพงกว่าทีเดียวอีกที่สำคัญคือทำให้งานเสียจังหวะส่งงานลูกค้าไม่ทันนะครับแล้วก็ต้องถอดเข้าออกบ่อยๆนี่เสียเวลาเสียอารมณ์ด้วยนะครับ
จะทำให้ส่วนอื่นพลอยเสียไปด้วยทำพลาดนิดเดียวก็ช็อตลงบอร์ดอีกทั้งหัวทั้งบอร์ดบวกกันนี้ Alpen 8 6 4รุ่นนี้แพงนะครับหัวกับบอร์ดรวมกันนี่หมื่นกว่าเป็นของแท้นะครับนะครับของแท้บอร์ดเขียวนี่มันจะต้องทำในญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์นะครับส่วนสีขาวนี้มันจะเป็นทำในจีนส่วนใหญ่นะครับบางทีมันก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับแท้ต้องเข้มต้องเป็นเขียวเข้มแล้วก็ดูตรงแต่ถ้าเข้ามาในเนี่ยเข้ามาในเสียภาษีมันแล้วต้องมีสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ก็ต้องเป็นเปลือกไข่ด้วยนะครับแกะแล้วแตกนะครับไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่สติ๊กเกอร์ธรรมดามันจะแกะลอกได้ทั้งแผ่นแล้วก็ติดกลับคืนได้อย่างนึงคือถ้าออกจากร้านเราหอจักรนาชากราฟิกนี้เราจะต้องมีการติดสติ๊กเกอร์วอยเปลือกไข่ของเราอีกตัวนึงเป็นเขียนว่า TNG Group ก็คือธนชากราฟิกเราจะแปะมาตรงหัวน็อตตรงนี้นะครับเพื่อการขันน็อตเปลี่ยนตัวหัวเพราะตรงหัวกับตรงท่อสองหมึกนี่มันแยกกันได้นะครับถอดหัวออกมาก็จะเป็นอย่างนี้มันแยกกันออกมาสำหรับบางคนเผื่อหัวไม่หัวเผื่อหัวพ่นไม่ได้ตันก็เปลี่ยนเฉพาะท่อสองหมึกได้เดี๋ยวจะเอาท่อสองหมึกให้ดูนะครับแป๊บนึงนี่ครับมันสามารถถอดออกมาได้ซึ่งก็เคยทำให้ดูไปแล้วในคลิปก่อนๆเราก็เลยต้องติดวอยอันนี้คือท่อส่งหมึกบางทีหัวไม่ได้ตันก็ลองเปลี่ยนท่อส่งหมึกดูก่อนเคยทำให้ดูในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับซ้ายก๊อปขวาแท้นะครับ